ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับอ่ะนี่เราก็อาจจะทุบให้แตกๆแหลกๆก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะโอเคนะอันนี้เครื่องหมักบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยทานปลานะฮะเริ่มจากน้ำปลาแม่บุญล้ำฝาสีแดงแบบนี้โอ้โหเปิดใจได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงมาแช่ในนี้แล้วก็จะพักไว้ประมาณ30นาทีนะหรือหมักไว้30นาทีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันเนาะตัวเนื้อของเราก็จะชุ่มฉ่ำเวลาลงไปย่างก็จะโอ้ไม่ติดกระทะด้วยเดี๋ยวได้ที่ปุ๊บเรามาย่างเนื้อพร้อมๆกันครับใส่หอมได้เลยได้ครับแดงนะครับอันนี้เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเคี้ยวเพลินแน่นอนแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับอันนี้เคล็ดลับของเชฟประจวบเลยนะเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยข้นนะครับสวยงามหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปแล้วสต็อกเนื้อนี่นะครับเพื่อให้ซอสของเรานะฮะมีความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนเลยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำนะครับอันนี้ยังใช้ฝาแดงเหมือนเดิมเลยขั้นต่อมาก็เราก็ใส่น้ำมะขามเปียกตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็จะมีพริกป่นกับข้าวพริกป่นกับข้าวคั่วนะครับก่อนยกลงก็ใส่ลงไปอันนี้ก็คือจะบอกว่าแนวแจ่วโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของแล้วเดี๋ยวเรามากริลเนื้อพร้อมๆกันครับนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะประการแรกนี่เราจะต้องจีบข้างๆก่อนละกันหลังจากที่เราจี่รอบครับด้านข้างครบแล้วโอเคแล้วก็มาวางนี่โอเคด้านหนึ่งเลยนะครับพลิกดูว่าเนื้อมันมีสีสวยแล้วก็พลิกกลับได้เลยครับเนื้อได้ที่แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับอันนี้ซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้าของเรานะฮะตักเลยนะครับดูน่ากินมากเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับสเต็กเนื้อสันในซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้าครับ